วัสดีครับผมชื่อเอกชัยมิลิทภาพนะครับชื่อเล่นชื่อจื้อนะครับอาชีพอิสระครับอายุ39ครับครับผมคุณจื้อนะคะอาชีพอิสระที่ว่านี่ทำอะไรล่ะคะเป็นฟรีแลนซ์พวกงาน CG ครับเบื้องหลังครับแล้วก็ทำงานศิลปะส่วนตัวครับแล้วศิลปะที่ทำอยู่ตอนนี้ฮะมันเป็นประเภทไหนฮะเรียกรวมๆก็เป็นดิจิตอลอาร์ตครับดิจิตอลอาร์ตคือวาดในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยฮะครับทำมานานหรือยังคะถ้าอาชีพจริงๆทำมา16ปีแล้วครับแล้วก็ออกมาทำอาชีพอิสระเองเมื่อปีนึงครับอะไรคือจุดตัดสินใจที่ทำให้เราออกมาทำเองคะคือมันตั้งแต่เราเรียนจบมาครับเราก็มาทำงานด้านเกี่ยวกับพวกวิชวลเอฟเฟคครับทีนี้มันทำมา10กว่าปีมันรู้สึกว่าไอ้ที่เราเรียนมาเกี่ยวกับศิลปะมันไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยตัดสินใจว่าออกมาทำเองสักครั้งนึงเถอะแล้วพอได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยรู้สึกไงฮะพี่มันสบายใจมากเลยมันไม่กดดันมันแบบอิสระแล้วยิ่งทำไปแล้วคนตอบรับกลับมาเรายิ่งรู้สึกเป็นกำลังใจให้เราอ่ะครับตั้งเป้าหมายไว้อะไรบ้างครับแบบงานที่อยากทำในอนาคตที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดที่คิดว่าตัวเองต้องทำให้ได้คืออะไรครับก็จะเป็นสไตล์งานที่ผมพยายามคิดค้นขึ้นฮะพยายามจะหารูปแบบใหม่นำเสนอใหม่ๆคนที่ไม่เคยเห็นหรืออะไรเงี้ยฮะให้เขารู้สึกว่าว่ะมันสามารถต่อยอดได้อย่างอื่นอย่างที่ผมเน้นทำอยู่ตอนนี้คือผมเน้นเรื่องของความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าของไทยเรามันก็พลิกแพงได้ไม่ต้องแบบกระหนกจ๋าอะไรขนาดนั้นฮะอะไรเนี่ยฮะอยากดูผลงานมากเลยค่ะตอนนี้ครับผมแล้วก่อนที่จะได้ดูผลงานนะคะความฝันที่มาวันนี้อยากได้ความฝันอะไรกลับไปคะอยากได้เงินทุนอะไรเงี้ยไปบริจาคให้ทางโรงพยาบาลศิริราชอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์หรืออย่างอื่นแทนนะเกี่ยวกับโควิดช่วงเนี้ยฮะครับอนุโมทนานะคะเอาล่ะดีเลยเรามาดูผลงานคุณจื้อกันครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะครับชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้มขอบคุณที่มารายการนะครับยินดีมากเลยครับท่านกรรมการครับความสามารถของจื้อจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากบนเวทีของเรานะครับความสามารถในการออกแบบงานกราฟิกพวกวิชวลเอฟเฟคต่างๆวันนี้ครับโจทย์แรกเราท้าเขาในสิ่งที่ไม่เคยท้าใครมาก่อนเดี๋ยวดูอุปกรณ์นะครับทีมงานครับขออุปกรณ์ภารกิจครับอะไรอ่ะไม่คืออะไรคอมพิวเตอร์เรามีทั้งคอมพิวเตอร์และมีเจ้านี่ครับอะไร VR ครับนี่คือที่ใส่เราท้าเขาสร้างสรรค์ภาพจากอุปกรณ์ VR ครับเขาจะเห็นจอผ่านอุปกรณ์เนี่ยครับแล้วก็ต้องสร้างสรรค์ภาพขึ้นมา1ภาพแต่มีเงื่อนไขคือว่าเมื่อสร้างสรรค์เสร็จแล้วกรรมการต้องดูออกว่าคืออะไรเชื่อครับเวลาที่เราวาดจะเป็นยังครับลองช่วยลอง acting ให้ดูหน่อยครับแสดงหน่อยครับก็คือมันจะประมาณนี้ครับนี่คือวาดแล้วนี่ก็จะเปลี่ยนสีทําไงครับไม่เคยเห็นว่ะไม่เห็นเลยนี่อะไรทีมงานจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับท่านกรรมการครับภาพที่อยู่ด้านหลังนี่คือภาพที่จื้อมองเห็นนะครับโอ้วาด VR นี่ยากครับจื้ออันนี้ยากกว่าวาดคอมธรรมดาไหมครับยากกว่าครับเพราะต้องมองเป็น3มิติครับอ๋ออย่างคอมมันยัง2มิติครับแต่นี่เราต้องคิดเผื่อไปด้วยครับโอ้นี่เหมือนวาดซ้ายขวาครับเออโอ้นี่คือ3มิติจริงๆด้วยมัน3มิติอ่ะเออนี่มันกลายเป็นตัวนี่ผีแปลงดิจิตอลอ่ะครับยังดูไม่ออกครับเพราะวาดอะไรแต่โจทย์คือว่าเสร็จกรรมการต้องดูออกครับมังกรมั้ยมังมังกรมั้ยมีความคล้ายครับหน่อยตอนนี้ภาพเป็นมิลเลอร์ครับเป็นสะท้อนอยู่กระจกซ้ายขวาหรือเป็นมะม่วงหิมพานต์ไปมั้ยไม่น่าใช่ครับพี่ไม่น่าใช่ใช่มั้ยไม่น่าใช่ครับมอเตอร์ไซค์เหรอโอ้โหมันมาถึงขนาดนี้แล้วเหรออุ๊ยผมว่าผมว่าสัตว์ล่ะเป็นสัตว์ล่ะครับเออมังกรมาแล้วนะมังกรป่ะเป็นไปได้ครับคือผมว่าไม่ใช่มังกรแล้วล่ะเฮ้ยม้านี่คือมันเป็นม้าใช่ไหมครับดูหน้าเดี๋ยวก่อนนะม้าพี่โอ้ใช่ไหมเป็นม้าเออใกล้เคียงอาจจะม้านะน่าจะม้าครับน่าจะม้าครับนี่ผมม้าโอ้ใช่ครับน่าจะม้าแล้วครับเออผมว่าอันนี้วาดยากล่ะโอ้อันนี้ว่านี่วาดยากตอนนี้เหมือนกำลังบันทึกวิดีโอนะครับ
คยเดินเดินแล้วชนโต๊ะเตียงอะไรบ้างไหมมีบ้างมีอารมณ์เหมือนกำลังบันทึกภาพรอบตัวอยู่ครับเป็น 3D เลยเพราะว่ามีปุ่มสีแดงขึ้นมานะครับเหมือนว่าเขาทำเสร็จแล้วนะครับแล้วครับถอดหน้ากาก VR ครับขั้นตอนต่อไปคงเป็นการเซฟไฟล์ครับเคยเซฟแล้วเออร์เลอร์ไหมฮะอาจเป็นงานนี้งานแรกพี่อยากทักสิโอเคครับจี้พร้อมแล้วครับครับถ้าพร้อมแล้วขอชมผลงานสร้างสรรค์ของจี้เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คือที่ทำแป๊บเดียวเมื่อกี้ครับโอ้นี่คือจังหวะที่เขาเดินรอบนะครับเฮ้ยมันโอ้โหนี่ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยไม่กี่นาทีครับไกลขนาดนี้เลยโอ้โหชัดเจนมากรูปนี้คือรูปม้าค่ะม้านะครับยอดเยี่ยมครับเจ้ครับท่านคณะกรรมการครับต้องบอกว่านี่คือน้ำจิ้มเล็กๆเจ้ครับขอเชิญทางนี้ครับท่านคณะกรรมการครับนี่คือภารกิจที่เราท้าทายจื้อเป็นภารกิจใหญ่ครับให้สร้างสรรค์งานดิจิตอลพรินติ้งครับไอ้เจ้างานดิจิตอลพรินติ้งเนี่ยครับกำหนดหัวข้อว่าสื่อความหมายเรื่องโควิดซึ่งโจทย์เนี่ยครับเราบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วในรูปแบบโฮมวิดีโอทีมงานครับขอชมภาพครับสวัสดีครับผมชื่อนะครับได้รับโจทย์จากทางรายการละแต่ก่อนเริ่มงานขอทำบรรยากาศก่อนนิดนึงนะครับนี่คือเขาจะบิ้วอารมณ์ไหมโอ้โหพอลิงน้อยเปิดโปรแกรมครับทางซ้ายนี่คือจออะไรฮะเพิ่มความบันเทิงครับคือทางซ้ายนี่เปิดเพลงครับใช่ทางขวานี่เริ่มวาดภาพเลยครับสร้างบรรยากาศนิดนึงครับโอ้มีความเป็นไทยที่บอกเนาะนี่ใช้ปากกาเขียนเนาะใช่มากอ่ะโอ้โหถ้าเห็นสีดำเนี่ยเรานึกถึงอาจารย์ขวัญดัชนีนะมีที่พ้นต่อเราไหมมีมากเลยครับแต่ว่านี่คือในแนวของดิจิตอลใช่ครับโอ้นั่นสอนเหรอพี่ซุปดาวว่ามีความเป็นรามเกียรติไหมมีครับมีเนาะผมว่ารามเกียรตินี่คนรู้จักกันเยอะครับเข้าถึงง่ายด้วยครับเบเห็นเป็นเร็วๆเมื่อสักครู่ครับใช้เวลาไป56ชั่วโมงจื้อตั้งชื่องานชิ้นนี้ว่าอโรคาครับอโรคาคือความไม่เป็นโรคใช่ครับงานชิ้นนี้เราปริ้นเอาออกมานะครับขนาดประมาณเท่าไหร่ครับจื้อประมาณ A0 ครับ84 คูณ 100 110กว่าๆครับโอ้เกินเมตรครับเกินเมตรครับและผลงานสร้างสรรค์อโรคาของจื้อในรูปแบบของดิจิตอลปริ้นก็อยู่ตรงนี้แล้วครับทีมงานครับขอชมครับโอ้โหงามมากโอ้โหละเอียดมากโรคาชื่อครับเชิญยืนด้านข้างผลงานครับชื่ออธิบายก่อนครับชิ้นงานนี้อยากสื่ออะไรครับสื่อถึงสงครามภาวะช่วงนี้อยู่ครับที่เราเจอกับโรคภัยไข้เจ็บนะฮะครับก็เป็นศึกใหญ่เหมือนกันในชีวิตจริงนะฮะครับก็หยิบมาผสมกับบทของรามเกียรตินะครับผมตีเป็นเรื่องของเวลานะครับครับก็จะตีเป็นเหมือนเลขหน้าปัดนาฬิกาผมก็เรียง1 2 3ไปเรื่อยๆครับแต่สิ่งที่ผมจะเว้นไว้ก็คือระหว่างเลข4กับเลข6อ่ะฮะครับเพราะผมให้ความหมายของเลข5คือความสุขอ่ะครับพอเรามีความสุขมากไปเราอาจจะเผลอลืมความป้องกันตัวเองผมเลยซ่อนคำว่าโควิดเอาไว้ในนี้ครับโอ้เดี๋ยวกล้องเห็นกล้องซูมนิดนึงครับจริงด้วยครับโควิดเขียนว่าโควิดครับโอ้โหมันคือลมหายใจด้วยครับคือการไอหรืออะไรเงี้ยมันเป็นพิษภัยในนัดตอนนี้ครับครับคือท่านกรรมการครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะมากครับนี่คือชื่อใส่ตัวเล็กๆเข้าไปทั้งหมดเลยใช่ครับเจตนาคืออยากจะสื่ออะไรครับเป็นดีเทลในเรื่องของวรรณคดีที่แฝงเอาไว้แต่ละช่วงแต่ละตอนนะฮะครับอย่างผมก็แฝงเรื่องอย่างเนี้ยนางสุวรรณมัจฉาครับกับ
หนุมานนะครับครับโอ้โหโอ้โหงามมากภาพนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็มีรายละเอียดที่ยอดเยี่ยมมากครับครับผมผลงานนี้มีชื่อว่าอโรคาครับท่านผู้ชมครับงานชิ้นนี้เราตั้งใจจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกุศลกับจื้อครับจื้อเจตนาจะให้ภาพนี้นำไปประมูลครับท่านผู้ชมครับเราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญร่วมกับจื้อได้นะครับรายได้จากการประมูลนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายเลยจะส่งมอบสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราชครับโดยเราจะเริ่มประมูลกันเวลาประมาณ 18:30 นาทีนะครับที่แฟนเพจของ Super 100ครับตรงนี้เป็นเจตนาที่จื้อต้องการจะเชิญชวนคนไทยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลศิริราชในการสู้กับภัยโควิดนะครับขอบคุณจื้อมากๆนะครับขอบคุณครับทีมงานครับรบกวนด้วยครับท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับศิลปินแนวใหม่ครับศิลปินแนวดิจิตอลเขาเป็นคนที่รู้จักตัวเองเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็รู้จักวางแผนชีวิตครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกยังไงกับชื่อครับผมชื่นชมชื่อในมุมที่ว่าชื่อเลือกที่จะแตกต่างครับการที่เราทำอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันอาจจะยากมันอาจใช้เวลามันอาจจะพูดไปแล้วคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะนี่คืออาชีพอะไรแต่เรามีตัวตนของเราเรามีความแตกต่างของเราขอให้พัฒนาตรงนี้ต่อไปนะครับผมเชื่อว่าชื่อสามารถไปได้ไกลกว่านี้เยอะแยะเลยครับผมสุดเก่งมากครับมาพวกเราช่วยกันสุดยอดฮะพวกเรา3คนให้ผ่านครับชื่อครับผมชื่อเป็นคนที่เชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองว่าความสามารถที่เราสั่งสมมาจะพาเราไปสู่ความสุขความฝันและความสำเร็จได้ซึ่งแนวคิดของจื้อเนี่ยครับสอดคล้องกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่เชื่อว่าเมื่อคุณมั่นใจก็ไปได้ไกลกว่า No You Can กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทำบุญร่วมกับจื้อขอมอบเงินผ่านจื้อบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช 40,000 บาทจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับวันนี้ขอบคุณมากที่จื้อมารายการนะครับอัจฉริยะเกินร้อยดิจิทัลอาร์ติสต์ของเรานะครับจื้อครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ